จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อชายคนหนึ่งยอมแต่งสาวเพื่อหาเงินไปขอสาวแต่งงานสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดูวนไปชาแนลวันนี้แอดจะมาสปอยหนังเรื่องดีมเกิร์ล2ก่อนรับชมแอดขอคนละ1ไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะก้าวรำนักแสดงละครเวทีมากความสามารถเขาแอบคบหากับสาวสวยคนหนึ่งเธอมีชื่อว่าปารีสาเหตุที่ทั้งสองต้องแอบคบกันเป็นเพราะปารีเป็นลูกสาวคนเดียวของครอบครัวที่มีฐานะซึ่งนั่นก็ต่างจากการำอย่างสิ้นเชิงเพราะนอกจากเขาจะไม่มีเงินเก็บแล้วกิจการของครอบครัวก็ยังเจอวิกฤตในช่วงโรคระบาดทำให้การำกับพ่อติดหนี้ธนาคารก้อนโตและในที่สุดพวกเขาก็ถูกไล่ออกจากบ้านเพราะไม่มีเงินไปผ่อนจ่ายค่างวดเท่ากับว่าในตอนนี้การำทั้งไม่มีงานไม่มีเงินและไม่มีที่ซุกหัวนอนซึ่งเมื่อพ่อของปารีรู้เรื่องเขาก็ประกาศว่าจะไม่ยอมยกลูกสาวให้พอการำพยายามขอร้องอ้อนวอนให้เห็นแก่ความรักความจริงใจพ่อก็ให้การำพิสูจน์ตัวเองด้วยบททดสอบสุดยากคือภายในเวลา6เดือนต่อจากนี้การำจะต้องมีงานที่มั่นคงทำต้องมีเงินในบัญชีธนาคาร3ล้านและต้องมีบ้านเป็นของตัวเองแม้มันจะเป็นบททดสอบที่ยากจนแทบเป็นไปไม่ได้แต่การำก็ไม่มีทางเลือกอื่นโดยหลังจากนั้นเขาก็พาพ่อไปอาศัยอยู่บ้านสมัยลี่เพื่อนสนิทของเขาซึ่งสมัยลี่ก็สนิทกับการำมากๆถึงขั้นที่รู้ว่าการำมีความสามารถพิเศษในการแปลงโฉมเป็นหญิงสาวได้อย่างแนบเนียนนั่นเป็นเพราะการำเคยแต่งหญิงเพื่อทำการแสดงโชว์อยู่หลายครั้งโดยหลังจากนั้นสมัยลี่ก็พาการำไปบาร์แห่งหนึ่งเพื่อให้เขาได้เห็นว่าหญิงสาวที่นี่หาเงินได้เยอะและได้ง่ายมากๆเพียงแค่ชายความสวยเซ็กซี่ทำให้แขกประทับใจแต่เมื่อการำได้รู้ว่าสมัยลี่แนะนำให้เขาแต่งหญิงเพื่อหาเงินเขาก็ปฏิเสธที่จะทำในทันทีไม่ว่าเพื่อนจะยุยังไงและไม่ว่าพ่อจะขอร้องมากแค่ไหนการำก็ยืนกรานว่าจะไม่ทำอะไรแบบนั้นเช้าวันต่อมาเมื่อนายธนาคารโทรมาทวงหนี้บัตรเครดิตพ่อก็ได้ยื่นสายให้การำช่วยจัดการทางด้านการำเลยดัดเสียงเป็นผู้หญิงแล้วก็โกหกสร้างเรื่องว่าเป็นภรรยาสาวสวยผู้น่าสงสารที่สามีซึ่งเป็นลูกหนี้หนีหายไปเสียงที่ไพเราะและสุดแสนเย้ายวนของการำทำให้นายธนาคารหลงโดยที่ไม่ต้องเห็นหน้าจนเขาตัดสินใจให้ความช่วยเหลือด้วยการช่วยปรับกำหนดชำระหนี้ออกไปให้ซึ่งเมื่อพ่อได้เห็นได้ฟังสิ่งที่เกิดขึ้นเขาก็ทึ่งในความสามารถของการำมากๆและนั่นก็ยิ่งทำให้เขาอยากให้การำปลอมตัวแต่งหญิงเพื่อหาเงินแต่การำก็ยังยืนกรานตามเดิมว่าจะไม่ทำสิ่งเดียวที่เขาสนใจในตอนนี้คือการได้ใช้ชีวิตอยู่กับปารีในเมื่อเงื่อนไขการพิสูจน์ตัวเองมันยากจนเกินกว่าที่จะทำมันได้จริงทางออกเดียวที่การำคิดได้จึงเป็นการพาปารีหนีไปด้วยกันแต่ทางด้านปารีกลับไม่อยากหนีเธอถึงกับยอมยกชุดเครื่องประดับให้การำเพื่อให้เขาใช้มันตามเงื่อนไขของพ่อแต่เมื่อการำรู้ว่ามันเป็นเครื่องประดับของแม่ปารีเขาก็เห็นถึงความทุ่มเทของเธอเขาเลยจะมุ่งมั่นทำเพื่อเธอบ้างซึ่งเขาก็จะพยายามทำตามเงื่อนไขให้ได้โดยที่ไม่รับเอาชุดเครื่องประดับของปารีโดยหลังจากนั้นการำก็ยอมแต่งสาวเพื่อหาเงินไปแต่งสาวความสวยมีเสน่ห์ของเขาทำเอาคนทั้งซอยว้าวุ่นกันยกใหญ่ไม่นานหลังจากนั้นสมัยลีก็พาการำไปแนะนำตัวกับโสนาเจ้าของผับบาร์ในพื้นที่ซึ่งการำก็ได้ปลอมชื่อในฐานะสาวสวยว่าปูจาจากนั้นเขาก็ทำการแสดงโชว์ทั้งร้องทั้งเต้นแบบจัดเต็มจนทำให้โสนาและแขกในร้านหลงและนั่นก็ทำให้การำหาเงินได้เป็นกอบเป็นกำในวันหนึ่งสมัยลี่ถูกจับได้ว่าแอบคบกับชากิน่าเธอเป็นหญิงสาวต่างศาสนาแถมยังมีชนชั้นฐานะดีกว่าสมัยลี่แต่พ่อของเธอที่ชื่อว่าอาบูกลับไม่ติดปัญหาอะไรเข้าใจกว้างมากพอที่จะยอมรับสมัยลี่เป็นลูกเขยแต่ในตอนนี้อาบูยังไม่สามารถให้ทั้งสองแต่งงานกันได้เพราะตามธรรมเนียมแล้วลูกคนโตจะต้องได้แต่งงานก่อนซึ่งในตอนนี้พี่ชายของชากิน่าที่ชื่อว่าชารุกก็กำลังอกหักช้ำรักอย่างหนักจนเขากลายเป็นคนเก็บเนื้อเก็บตัวและมีอาการซึมเศร้ารุนแรงสิ่งแรกที่พวกเขาต้องทำคือการบำบัดรักษาจิตใจของชารุกแต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีจิตแพทย์คนไหนที่รักษาเขาได้ทางด้านอาบูเลยตั้งเงินรางวัลไว้สูงถึง1ล้านสำหรับคนที่สามารถรักษาชาลุกได้ซึ่งเงินรางวัลที่สูงมากๆนี้ก็ทำให้สมัยลีนึกถึงการำขึ้นมาเขาเชื่อว่าความสวยเซ็กซี่ของการำจะช่วยรักษาอาการซึมเศร้าของชาลุกได้เขาเลยจะให้การำปลอมตัวเป็นจิตแพทย์โดยเขาได้บอกว่าถ้าการำทำสำเร็จการำจะได้เงินรางวัลก้อนโตแถมยังได้ช่วยให้เพื่อนได้แต่งงาน
หลังจากนั้นการัมก็แปลงโฉมเป็นปูจาแล้วก็เข้าไปพูดคุยกับชารุกแต่ความสวยเซ็กซี่ที่ชายทุกคนหลงกลับใช้ไม่ได้ผลกับชารุกเลยสักนิดไม่ว่าการัมจะหวานเสน่ห์เสียมากแค่ไหนไม่ว่าเขาจะยั่วยวนสักเท่าไหร่เขาก็ยังไม่เห็นรอยยิ้มของชารุกเลยสักครั้งจนกระทั่งวันหนึ่งเมื่อชารุกได้สัมผัสเรือนร่างของการัมเขาก็รู้สึกว่าบิวใจเต้นรัวเมื่ออาบูเข้ามาเห็นเขาก็เข้าใจว่าลูกชายมีใจให้ปูจาซึ่งปูจาในสายตาของอาบูก็เป็นสาวสวยที่ดีพร้อมทุกอย่างเขาเลยอยากได้ปูจามาเป็นลูกสะใภ้เมื่อเห็นว่าทุกอย่างกำลังจะผิดแผนสมัยลี่เลยพยายามสร้างเรื่องกลอกหูอาบูว่าปูจาเป็นผู้หญิงที่มีตำหนิเพื่อให้การแต่งงานถูกยกเลิกแต่ไม่ว่าเขาจะพูดยังไงอาบูก็ยังอยากได้ปูจามาเป็นลูกสะใภ้และทันใดนั้นเองคุณปู่ของชารุกก็ได้บอกว่าเขาจะยกสินสอดให้ปูจา5ล้านรูปีซึ่งเงินก้อนโตนี้มันก็เพียงพอที่จะทำให้การัมผ่านเงื่อนไขพ่อของปารีสมัยลี่จึงได้เสนอให้การัมแต่งงานเอาสินสอดแล้วค่อยหาทางชิ่งหนีหลังจากที่สมัยลี่ได้แต่งงานในวันต่อมาในวันพิธีแต่งงานเมื่อการัมเห็นว่างานถูกจัดอย่างใหญ่โตเขาก็หัวเสียบ่นไม่ยอมหยุดเพราะเขากลัวว่าความลับจะแตกและที่สำคัญคือกลัวปารีรู้ทางด้านสมัยลี่เลยต้องเข้ามาเอาอกเอาใจให้การัมสบายใจและหายกลัวแต่ในตอนที่สมัยลี่ช่วยล้วงเกาหลังให้ญาติฝ่ายหญิงก็ดันผ่านมาเห็นพวกเขาเลยเอาเรื่องนี้ไปฟ้องชากิน่าแต่เธอก็เชื่อใจแฟนนุ่มว่าสมัยลี่ไม่มีทางนอกใจเธอแน่นอนตัดฉากไปที่โซนาเจ้าของบาร์ที่การัมเคยไปทำงานเขามาร่วมงานแต่งในฐานะสามีของจูมานีน้องสาวของอาบูเมื่อการัมกับสมัยลี่หันไปเห็นโซนาพวกเขาก็ตกใจเพราะกลัวอาบูจะรู้ว่าปูจาไปรับงานเป็นแดนเซอร์ในบาร์โชคดีที่หลังจากนั้นโซนาถูกไล่ออกจากงานแต่งเพราะเขากับอาบูไม่ถูกกันมากเมื่อเสร็จสิ้นงานพิธีขั้นตอนต่อไปก็คือการเข้าห้องหอซึ่งมันก็เสี่ยงมากๆที่จะถูกจับได้แต่ก็เป็นโชคดีของการัมอีกครั้งที่ชารุกไม่คิดจะทำอะไรเจ้าสาวในคืนแต่งงานเพราะความจริงแล้วเขาแต่งงานโดยที่ไม่ได้เต็มใจเช้าวันต่อมาสมัยลี่รีบแห่ขบวนมาสู่ขอชากิน่าตั้งแต่เช้าแต่เขาก็ถูกอาบูดุด่าที่ทำตัวสนุกสนานในงานศพคุณปูตัดฉากไปเมื่อคืนหลังจากที่คุณปูบังเอิญเข้ามาเห็นหลานสะใภ้ยืนชีเขาก็ช็อกจนหัวใจวายตายซึ่งการตายของคุณปู่ก็ทำให้งานแต่งของสมัยลี่ถูกเลื่อนออกไปเพราะตามธรรมเนียมแล้วหากมีคนในบ้านตายจะไม่มีการจัดงานมงคลเป็นเวลา6เดือนซึ่งก็แน่นอนว่าในระหว่างนี้การัมไม่มีทางปลอมตัวเป็นปูจาได้ตลอดรอดฟังเขาเลยตัดสินใจว่าจะหนีไปโดยอ้างว่าตัวเองเป็นกาลกินีแต่งเข้าบ้านได้วันเดียวก็มีคนตายทันใดนั้นอาบูก็บอกว่าการัมยังไปไม่ได้เพราะก่อนที่คุณปู่จะตายท่านได้เขียนข้อความเอาไว้สองคำคือหลานสะใภ้และผู้ชายการัมตกใจมากๆที่ถูกจับได้แต่ก่อนที่เขาจะแก้ตัวอะไรอาบูก็พูดขึ้นมาว่าความต้องการสุดท้ายของคุณปูคืออยากให้หลานสะใภ้มีลูกชายหลังจากที่รอดจากการถูกจับได้การัมก็แอบไปบอกข่าวดีกับปารีว่าเขาจะทำตามเงื่อนไขได้ในเร็วๆนี้พอเธอถามว่าการัมไปทำงานอะไรเขาก็ตอบเลี่ยงๆว่ามันเป็นงานทำให้ลูกค้าพอใจแต่ในตอนที่เขาตอบเขาดันลืมลบลิปสติกจากการเป็นปูจานั่นเลยทำให้ปารีเข้าใจผิดคิดว่าการัมทำงานขายบริการทางเพศเพราะมันเป็นงานเอาใจลูกค้าได้เงินง่ายและได้จูบกับลูกค้าจนปากเลอะลิปสติกอย่างที่เห็นในวันหนึ่งนายธนาคารได้โทรมาจีบปูจาด้วยการบอกว่าเขาเอาเงินค่าผ่าตัดแม่มาจ่ายหนี้บัตรเครดิตให้ทั้งหมดแล้วและสิ่งที่เขาอยากให้ปูจาตอบแทนคือการยอมนัดมาเจอตัวทางด้านการัมเลยรีบตัดบทแล้วก็วางสายไปและทันใดนั้นเองอาบูก็มาที่บ้านโดยไม่ได้นัดหมายแต่ก็ยังโชคดีที่เขาเข้าใจว่าการัมคือพี่ชายของปูจาซึ่งทางด้านพ่อของการัมก็เอออไปตามน้ำโดยเขาได้บอกกับอาบูว่าการัมกับปูจาเป็นพี่น้องที่ไม่ถูกกันมากๆจนไม่อยากเห็นหน้าหรืออยู่ใกล้กันมันจึงเป็นไปได้ยากที่จะเห็นทั้งสองในเวลาเดียวกันตัดฉากไปที่ชารุกตลอดหลายคืนที่ผ่านมาเขาไม่คิดจะทำอะไรปูจาเลยสักนิดแต่แล้วในคืนหนึ่งพอการัมพลิกตัวจนมือไปโดนตัวชารุกเขาก็รู้สึกมีอารมณ์ขึ้นมาแต่ก่อนที่เขาจะได้ทำอะไรการัมก็รู้สึกตัวตื่นมาซะก่อนซึ่งเขาก็อ้างว่าเป็นเมนเพื่อที่จะไม่ต้องนอนจับมือกับชารุกเช้าวันต่อมาการัมบอกกับสมัยลี่ว่าเขาต้องเลิกทำก่อนที่จะถูกชารุกจับทำเมีย
ทางด้านสไมลี่เลยปลอบใจเพื่อนด้วยการช่วยการามง้อขอบารีคืนดีแต่ทันใดนั้นชากิน่าก็เข้ามาเห็นตอนที่ทั้งสองกอดขอบคุณกันซึ่งนั้นก็ทำให้เธอเข้าใจผิดคิดว่าสไมลี่คบชู้กับปูจาและในระหว่างที่สไมลี่ตามไปอธิบายทางด้านปารีก็เข้ามาเห็นตอนที่การามเปลี่ยนชุดกลับมาเป็นผู้ชายแล้วแต่ยังเหลือชุดชั้นในอยู่ในมือและนั่นก็ทำให้เธอคิดว่าการัมยังไม่หยุดรับงานขายบริการแต่หลังจากนั้นการัมก็ได้ตามไปง้อด้วยการโกหกว่าที่เธอเห็นทั้งหมดเป็นเพราะเขาแต่งหญิงเพื่อแสดงโชว์ซึ่งก็โชคดีที่เธอเชื่อและยอมกลับมาคืนดีกับการัมหลังจากที่ชีวิตรักเกือบพังการัมก็ตัดสินใจว่าจะสารภาพความจริงกับอาบูเพื่อไม่ให้เรื่องมันบานปลายไปมากกว่านี้แต่ในตอนที่จะไปสารภาพอาบูก็กำลังลงโทษลูกหลานในบ้านเพราะพวกเขาโกหกหลอกลวงพอการัมเห็นว่าอาบูลงโทษอย่างหนักกับแค่การโกหกชื่อหนังที่ไปดูเขาก็รู้ได้ในทันทีว่าเขาคงถูกฆ่าตายแน่นอนเพราะสิ่งที่เขาโกหกมันร้ายแรงมากๆเขาเลยเปลี่ยนใจไม่สารภาพโดยหลังจากนั้นเขาก็ไปดื่มย้อมใจจนเมาเละพอตื่นรู้สึกตัวอีกทีการัมก็พบว่าตัวเองอยู่บ้านของโซนาเพราะเขาผ่านมาเจอปูจาเมาหลับอยู่ข้างทางโดยก่อนหน้านี้โซนาพยายามติดต่อให้ปูจากลับมาทำงานหลายครั้งแต่นั่นก็ไม่ใช่เหตุผลเรื่องงานแต่เป็นเพราะโซนาหลงรักปูจาอยากได้ปูจามาเป็นแม่ของลูกหลังจากที่หย่าร้างกับจูมานีแล้วในระหว่างที่โซนามาส่งปูจาบรรดาลูกหลานของอาบูก็เข้ามาเห็นพวกเขาเลยเอาเรื่องนี้ไปฟ้องอาบูแต่เขาก็ยังไม่เชื่อเพราะเขามั่นใจในตัวลูกสะใภ้ในวันหนึ่งปารีได้พาพ่อมาที่บ้านของการัมเพื่อให้พ่อเห็นว่าการัมกำลังจะผ่านเงื่อนไขแต่ในระหว่างนั้นนายธนาคารก็ตามมาหาปูจาถึงที่บ้านพอเขาเห็นปารีเขาก็เข้าใจว่าเธอคือปูจาเขาเลยเข้าไปทักตามภาษาหนุ่มคลั่งรักซึ่งนั้นก็ทำให้ปารีทั้งงงทั้งตกใจแต่หลังจากนั้นพ่อของการัมก็เข้ามาบอกกับนายธนาคารว่าเขาคงจะจำผิดคนแม้ในครั้งนี้ปารีไม่ได้สงสัยอะไรแต่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องหวาดเสียวแบบนี้อีกการัมก็ได้ยืมมือโสนามาช่วยโดยเขาสร้างเรื่องว่าถูกนายธนาคารคุกคามแล้วก็ขอให้โสนาช่วยไปจัดการไม่ให้นายธนาคารมายุ่งกับปูจาอีกตัดฉากไปที่จูมานีภรรยาของโสนาหลังจากที่เธอมาเจอการัมในครั้งก่อนเธอก็ตกหลุมรักเขาเข้าเต็มๆเมื่อมีโอกาสเธอก็ได้มาหาพ่อของการัมเพื่อที่จะคุยเรื่องการแต่งงานแต่พ่อของการัมดันเข้าใจผิดคิดว่าจูมานีชอบพอตัวเขาเองเขาเลยตอบตกลงเรื่องการแต่งงานในทันทีเพราะเขาหลงในเสน่ห์ที่เหลือล้นของเธอหลังจากนั้นจูมานีก็ไปขออนุญาตอาบูให้เขายอมให้เธอแต่งงานใหม่กับการัมแต่อาบูก็ปฏิเสธเนื่องจากเขาไม่อยากให้จูมานีอยากกับโซนาเพราะถ้าโซนาเป็นโสดปูจาอาจไม่ปลอดภัยอีกต่อไปแต่ไม่นานหลังจากนั้นพ่อของการัมก็เป็นฝ่ายเข้ามาคุยเรื่องงานแต่งพอคุยไปคุยมาเขาก็ได้รู้ว่าคนที่จูมานีอยากแต่งงานด้วยคือการัมตัดฉากไปที่นายธนาคารแม้เขาจะถูกโซนาเล่นงานอย่างหนักแต่เขาก็ยังรักมั่นคงแต่เพียงปูจาเขายังคงโทรมาตื้อเธอแต่คนที่รับสายดันเป็นชารุกและนั่นทำให้เขาสงสัยในตัวปูจาเขาเลยเข้าไปเค้นถามไม่ยอมหยุดการัมเลยต้องเบี่ยงเบนความสนใจด้วยการยั่วยวนเชื้อเชิญให้ขึ้นเตียงในตอนแรกชารุกไม่ได้สนใจแต่พอถูกการัมสัมผัสร่างกายอยู่ๆเขาก็คึกไล่ปล้ำการัมจนวิกผมหลุดการัมจึงได้เฉลยความจริงทั้งหมดให้ฟังแต่ทางด้านชารุกกลับไม่ว่าอะไรแถมเขายังเล่าให้การัมฟังว่าความจริงแล้วเขาชอบผู้ชายอยู่คนนึงแต่สุดท้ายเขาก็เลือกแต่งงานกับปูจาเพราะเขาไม่อยากทำให้พ่อผิดหวังโดยในตอนแรกเขาคิดว่าเขาอาจเปลี่ยนมาชอบผู้หญิงเพราะเขามีอารมณ์ทุกครั้งที่สัมผัสตัวปูจาแต่ในตอนนี้เขาก็รู้แล้วว่าเขาก็ยังเป็นชารุกคนเดิมเพราะสัมผัสนั้นเป็นสัมผัสของชายหนุ่มโดยหลังจากที่ผลัดกันบอกความลับพวกเขาก็มานั่งดื่มกันอย่างสบายใจในขณะเดียวกันนั้นชากิน่าก็กำลังเครียดอยู่กับผลตรวจครรภ์พอมีคนเดินผ่านมาใกล้ๆเธอก็โยนที่ตรวจทิ้งด้วยความตกใจแต่มันก็ดันตกไปใส่ญาติในบ้านคนนึงพอเขาหันไปรอบๆเขาก็เห็นปูจากำลังอ้วกซึ่งเขาก็อ้วกเพราะดื่มหนักแต่ญาติคนนั้นก็เข้าใจผิดคิดว่าปูจาตั้งท้องแล้วซึ่งไม่นานหลังจากนั้นข่าวดีปลอมๆนี้ก็ไปถึงหูอาบูเขาตื่นเต้นและดีใจมากๆถึงขั้นจัดงานฉลองใหญ่โตจนการัมกับชารุกเห็นว่าต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อไม่ให้เรื่องมันบานปลายไปมากกว่านี้
โดยหลังจากนั้นชารุก็ไปโกหกอาบูว่าปูจาเป็นหมันเธอไม่มีทางตั้งท้องได้แน่นอนอาบูผิดหวังเสียใจมากๆแต่เขาก็ยังไม่ยอมแพ้เขาพาชารุกับปูจาไปหาเบบี้บาบาแล้วก็ให้ทั้งสองทำพิธีเพื่อให้มีลูกด้วยการจุ่มตัวทำพิธีในแม่น้ำทางด้านการำเลยใช้โอกาสนี้ดำน้ำหนีไปเพื่อทำให้ทุกคนเข้าใจว่าปูจาจมน้ำตายตัดฉากไปที่พ่อของการำหลังจากที่เขารู้แผนสุดฉลาดของลูกชายเขาก็มาที่งานศพปูจาแล้วก็แกล้งทำเป็นเสียใจแบบเล่นใหญ่ส่วนทางด้านการำเขาก็ตามมาสมทบในบทบาทพี่ชายผู้เกรียวกราดแต่ไม่นานหลังจากนั้นนายธนาคารก็ตามมาหาปูจาถึงที่นี่เขาตกใจมากๆเมื่อรู้ว่าเธอตายแล้วแต่อีกใจนึงเขาก็มีความสุขที่อย่างน้อยก็ได้เห็นใบหน้าสวยๆของหญิงสาวที่เขารักสุดหัวใจตัดฉากไปที่โสนาเขามาที่นี่พร้อมกับตำรวจเพราะพวกเขาตรวจพบสัญญาณมือถือของปูจาที่นี่แต่พอโสนาได้เห็นงานพิธีศพเขาก็ตกใจมากๆที่เธอตายแล้วและที่น่าตกใจอีกอย่างก็คือเรื่องที่เธอเป็นลูกสะใภ้ของอาบูส่วนทางด้านตำรวจเองก็ตกใจเพราะสัญญาณมือถือของปูจายังถูกใช้งานตัดฉากไปที่ปารีเธอกำลังจะเข้าพิธีแต่งงานกับผู้ชายที่พ่อหามาให้ทันทีที่การำรู้เรื่องเขาก็ลักลอบเข้ามาหาปารีแล้วถามว่าเธอทำแบบนี้ทำไมเธอเล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้เธอเห็นการำกับจุมณีอยู่ด้วยกันสิ่งที่เธอเห็นในตอนนั้นมันก็ชัดเจนว่าการำกำลังนอกใจเธอเลยตัดสินใจแต่งงานกับชายอื่นพอการำได้ฟังที่เธอเล่าเขาก็อธิบายว่าเขากับจุมณีไม่มีอะไรกันแต่ก็แน่นอนว่าเธอไม่เชื่อแค่ลมปากทางด้านการำเลยตัดสินใจแต่งหญิงแล้วก็เข้ามาเต้นในงานแต่งเพื่อที่จะเฉลยความจริงทั้งหมดให้เธอรู้ในขณะเดียวกันทุกคนก็ได้ตามสัญญาณมือถือมาถึงที่งานแต่งซึ่งไม่นานหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้รู้ความจริงพร้อมๆกับปารีว่าการำแต่งหญิงหลอกทุกคนเพื่อหาเงินให้ได้ตามเงื่อนไขพ่อของปารีแต่ในเมื่อทุกอย่างมันพังแล้วการำก็ไม่คิดรั้งปารีไว้เขายอมให้เธอไปอยู่กับคนที่เธอคิดว่าดีกว่าแต่หลังจากที่พ่อของปารีได้เห็นถึงความรักที่ยิ่งใหญ่ของการำเขาก็ตัดสินใจยกลูกสาวให้โดยหลังจากนั้นทั้งสองก็ได้แต่งงานกันสมดั่งใจสำหรับใครที่ชอบหนังแนวนี้บวก1บอกแอดไว้ได้นะถ้าชอบกดไลค์อยากดูคลิปต่อไปกดซับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ